ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Talk Story ครับผมหลายคนก็คงรู้ดีกันใช่ไหมครับว่าเสือชีต้านั้นคือสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกโดยมันสามารถทำความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ยังมีอีกหลายคนรวมถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้ที่ยังไม่รู้ว่ามันมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่สามารถทำความเร็วได้มากกว่าเสือชีต้าหลายเท่าซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาพูดถึงสัตว์ชนิดนี้กันครับว่ามันคือสัตว์อะไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเหยี่ยวเพลกินคือนกหรือสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกมันเป็นนกที่บินได้เร็วมากโดยมันสามารถทำความเร็วได้ถึง321ถึง563กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อพุ่งดิ่งลงจากที่สูงแต่ถ้าบินระดับแนวนอนปกติความเร็วของมันจะอยู่ที่ประมาณ80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและมันสามารถเพิ่มความเร็วได้ขณะบินได้ถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลาไม่ถึง1วินาทีนั่นถือว่าเร็วกว่ารถสปอร์ตซะอีกนะครับซึ่งนั่นจึงทำให้มันเป็นนกที่บินเร็วที่สุดในโลกและนับว่าเป็นสัตว์ที่มีความเร็วที่สุดในอาณาจักรสัตว์ทั้งหมดและเหยี่ยวเพลกินนี้นะครับตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้โดยเฉลี่ยจะมีขนาดลำตัวประมาณ 34-58 เซนติเมตรและเมื่อกางปีกจะกว้างได้ถึง 74-120 เซนติเมตรและมันยังเป็นนกที่กระจายพันธุ์ได้กว้างไกลในหลายพื้นที่ของโลกล่านกและสัตว์ต่างๆเป็นอาหารโดยเฉพาะนกพิราบและสำหรับในประเทศไทยเองนี้นะครับเหยี่ยวเพลกินมีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและในบริเวณพื้นที่ที่เปิดโล่งเช่นชายฝั่งทะเลหน้าผาหรือพื้นที่ราบถึงความสูงระดับ 2,565 เมตรซึ่งความสูงระดับนี้นะครับเอาไว้ให้มันบินเล่นและบินโฉบพุ่งดิ่งเพื่อล่าเหยื่อที่อยู่ในพื้นที่ที่ระดับต่ำกว่ามันถือได้ว่าเป็นสุดยอดนกหรือสัตว์นักล่าชนิดหนึ่งเลยนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าขนาดตัวของมันจะเล็กกว่านกอินทรีหรือเหยี่ยวทั่วๆไปที่อยู่ในวงตระกูลเดียวกันกับพวกมันแต่ด้วยความเร็วของมันก็ทำให้มันไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของเหยี่ยวเพลกินนี้สัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกห่างชั้นกับเสือชีต้าเอามากๆเลยใช่ไหมครับหลายคนที่ได้ดูคลิปนี้ก็คงได้รู้แล้วนะครับว่าเสือชีต้าไม่ได้เร็วที่สุดในโลกแต่เป็นเหยี่ยวเพลกินต่างหากแต่เสือชีต้าก็ยังครองตำแหน่งสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกอยู่นะครับแต่ที่เราพูดถึงไม่ว่าจะสัตว์บกสัตว์น้ำหรือบรรดาสัตว์ทุกอย่างบนโลกนี้เหยี่ยวเพลกินก็คือสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกนั่นเองครับเป็นยังไงครับพอดูคลิปนี้จบแล้วทำให้ทุกคนรู้จักตำแหน่งความเร็วของสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ว่ามันอยู่ในระดับไหนของกันและกันเลยใช่ไหมครับและหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้ความรู้และสนุกเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวนี้นะครับและถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้หาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนได้ดูได้ฟังกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังที่กดไลค์และกดติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ